ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เบย์อีกแล้วนะคะวันนี้เบย์กลับมาเจอกับเพื่อนๆทุกคนในช่องสโนว์เบย์แอนด์ซายอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นไหมหน้าเนียนผ่องมาเชียวปากแซ่บตาปังนะคะวันนี้เราก็คงไม่ได้มาทำคลิปแต่งหน้าเพื่อนๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันเสร็จลงตัวกันหมดแล้วซึ่งวันนี้การกลับมาครั้งนี้ของดิฉันนะคะวันนี้เรามาในหมวดของสกินแคร์กันบ้างนะคะหลังจากที่เราชอบเวอร์วังเมคอัพอะไรกันไปสักระยะหนึ่งวันนี้เรากลับมาดูผิวนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมน้องแต่งหน้าแล้วผิวสวยจังเลยนะคะทำไมเบสแต่งงานแล้วผิวสวยจังเลยเพราะว่าเราได้รับการบำรุงผิวที่ดีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราเนี่ยมาร์กหน้าทุกวันเลยนะคะก็ไม่รู้ทุกวันก็อารมณ์วันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แต่ว่ามันก็ถี่มากกว่าเดิมนะคะซึ่งการมาร์กหน้าทุกวันจริงแล้วก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยผื่นมันขึ้นหนักมากตรงบริเวณตรงหน้าผากอะไรแบบนี้ทำให้เราต้องแบบมาร์กหน้ากันบ่อยนิดนึงซึ่งเราก็เลยแบบโอเคมาร์กก็ได้ถ้ามาร์กหน้าแล้วมาทำช่วยให้หน้าเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้กลับมาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าแต่อยากจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์หนึ่งสิ่งที่เบสใช้ทุกวันตอนเช้าก่อนแต่งหน้ามาเป็นระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเห็นผลดีและทำให้หน้าเราเนี่ยดูแต่งหน้าเนียนหน้าติดทนนานแล้วก็มีหลายคนทักว่าเอ้ยแต่งหน้าสวยอะไรแบบนี้มันก็คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้กลับมากับนี้เลยนะครับแบรนด์โปรดอีกแบรนด์นึงในดวงใจเพราะว่าอันนี้คือทุกคนอาจจะเห็นในหลายคลิปแล้วนะครับอันนี้คือคลินิกเพล็บสตาร์ทไฮโดรเบอร์มอยเจอร์ไรเซอร์หลังจากที่ทาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซรั่มลงไปแล้วนะครับตอนเช้าก็จะใช้โทนเนอร์ใช่ไหมใช้เซรั่มพอใช้เซรั่มโทนเนอร์เสร็จแล้วก็จะตามด้วยตัวนี้นะคะก่อนที่จะครีมกันแดดแล้วก็ทาพรามเมอร์ในแต่ละวันซึ่งเฮ้ยมันเลิศมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำเคลมตามในเว็บไซต์นี้นะคะในเว็บไซต์บอกว่าเพ็บสตาร์ทไฮโดรเบอร์มอยเจอร์ไรเซอร์สูตรบางเบามอบความชุ่มชื้นเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าจริงๆเพราะว่าหน้าเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นพอเพื่อนทาลงไปใช่ไหมมันรู้สึกว่าชุ่มชื้นแบบแมตต์คือตอนแรกก็แบบไม่เข้าใจว่าเอ๊ชุ่มชื้นแบบแมตต์เธอทำได้หรอมันก็จะมีความแบบชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็มีความแมตต์คือทาไปปุ๊บเกลี่ยไปเนี่ยมันซึมเร็วมากเลยครับเราคิดว่าแบบเฮ้ยแกมันเลิศมากเลยอะนะคะต่อไปบอกว่าอะไรอัมพางข้อบกพร่องต่างๆควบคุมความมันช่วยจริงๆควบคุมความมันดิมมากประทับใจในส่วนนี้มากเลยเพราะว่าแบบปกติเป็นคนที่แบบหน้ามันมากแต่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยหน้าลดอาการมันลงแล้วก็เหมือนเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวแต่ถามว่าเราใช้พรามเมอร์อีกไหมเราควรใช้พรามเมอร์อีกนะและจากนั้นบอกว่าอะไรต่อบอกว่าหน้าที่มอบความชุ่มชื้นมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อแมตต์พร้อมกับเทคโนโลยีไฮโดรเบอร์คือตอนแรกเนี่ยไม่ซื้อใช้เลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันจริงหรอที่จะไฮโดรแล้วก็เบลอได้ให้หน้าชุ่มชื้นแบบแมตต์ก็เลยแบบเอ๊ะไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีหลังจากนั้นแล้วก็เกิดการเว้อวังกันนะคะในหมู่คณะของดิฉันว่าเฮ้ยลองใช้ดูสิหมู่คณะฉันก็ไม่มีคนละค่ะก็ใช้กันสิไม่ได้มีใครแนะนำเลยแต่เว้อวังกันเองคือแบบมโนหมู่อะไรประมาณนี้ฉันก็เลยเดินทางครั้งที่แล้วก็ไปซื้อที่ King Power King of Duty Free นะคะก็ได้มาในปริมาณ3เดี๋ยวก่อนปริมาณ50 ml เลยนะหรือ 1.7 fluid ounce นะคะซึ่งมันช่วย1เบลอคูลขุมขนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้หน้าดูแมตต์ไปเลยนะคะแล้วก็โอ้โหแบบเนื้อมันเนี่ยเลือดมาก็จะมีลิปปิดมาอย่างนี้นะคะเวลาพวกคนได้มาก็จะได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ครีมก็จะอยู่ในฝาเนื้อก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ซึ่งแบบเฮ้ยมันเลิศมากเดี๋ยวไปจะลองเอาตักเนื้อขึ้นมาเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะเนื้อมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นโอ้โหโลชั่นบางเบาที่แบบช่วยควบคุมความมันได้ดีมากแล้วพอเราทาลงไปใช่ไหมเดี๋ยวนะพอเราเกลี่ยไปปุ๊บมันก็จะหายแล้วก็ซึมไปสู่ผิวเร็วมากและคือมันไม่ทิ้งคราบแต่มันให้ความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นยังอยู่บนใบหน้ากักบนอยู่บนผิวแต่มันไม่เหนอะพูดอย่างนี้ได้ป่ะมันไม่เหนอะแต่มันมีความชุ่มชื้นอยู่บนหน้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยนวัตกรรมแบบนี้เขามีแล้วหรอหรือว่าเขามีกันตั้งนานแล้วฉันตามไม่ทันก็ไม่รู้เพราะว่าแบบเครื่องสำอางมันออกแบบรีเซนลี่ออกแบบเอเวอร์เดย์มากเลยก็เลยแบบเฮ้ยฉันตามไม่ทันเลยขนาดนั้นเลยหรอก็เลยแบบอาลองดูแล้วกันก็เลยลองใช้แล้วแบบคุณพระประทับใจมากคือตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาแทนที่มอยเจอร์ไรเซอร์ตอนเช้าได้เลยคือตอนนี้เนี่ยมีอีกหลายอันที่แบบรอเข้าคิวแต่แบบโอ๊ยไม่ใช้ก่อนนะคะเอาอันนี้ก่อนและคิดว่าถ้าหมดอันนี้ก็คงจะไปซื้ออีกเพราะว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางของคลินิกเนี่ยมันไม่มีแฟรแกนซ์ซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้แฟรแกนซ์ก็เป็นได้นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยช่วงนี้ไม่แพ้อะไรแล้ว
ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งการอยู่ที่ดีสองมีมาร์กหน้าที่โอเคด้วยนะคะก็เลยเลิศมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาวางขายในตลาดคิดว่าน่าจะประมาณ 1,200 บาทซึ่งไอเดนไม่แน่ใจนะคะว่าโอเคไหมและก็ที่สำคัญคือใช้เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวก่อนแต่งหน้าเราสามารถใช้เดี่ยวหรือลงเซรั่มก่อนแล้วตามด้วยมอยส์ไรเซอร์นี้ก็ได้ส่วนเบสเองเนี่ยเบสลงโทนเนอร์เสร็จทาโทนเนอร์เสร็จแล้วก็จะลงเซรั่มตัวเซรั่มชาเขียวไม่ก็สลับกับเซรั่มของลานีสตัวใหม่ล่าสุดที่ขวดสีส้มๆแล้วก็ลงด้วยอันนี้ตามด้วยครีมกันแดดซูเปอร์กู๊ปนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยพรามเมอร์ที่ชอบก็หลายอันเลยทีเดียวนะคะก็ตามแบ่งๆตามกันไปตามหมวดหมู่นะคะซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยจะต้องให้ดาวกับตัวนี้เนี่ยเบสให้5ดาวเต็มจริงๆเพราะเบสยังหาข้อบกพร่องไม่ได้เลยอันนี้ตามจริงๆแล้วคือแบบปกติแล้วเวลาใช้อะไรเนี่ยก็จะมีข้อบกพร่องที่แบบมันแมตเกินไปมันเกินไปหรือว่ามันไม่ควบคุมความมันเลยมันเค็มโอเวอร์เกินไปอันนี้คือไฮโดรเบอร์ซึ่งกักเก็บความชุ่มชื้นภายใต้ผิวที่แมตและเรียบเนียมดูเป็นธรรมชาตินะคะเบคก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพื่อนๆนะคะใครอยากลองก็สามารถไปลองได้ที่คลินิกแต่ไม่ได้มีขายทุกสาขานะคะตอนนี้ที่เจอก็คือมีที่เซฟราแล้วก็มีที่ If and Boy แล้วก็มีที่สนามบินรวมไปถึง King Power King of DTP ด้วยนะคะแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะลองคลินิกคลิปสตาร์ทตัวนี้นะคะก็ไปสามารถหาลองได้ที่เซฟราทุกสาขานะคะซึ่งก็ลองแล้วก็ถ้าชอบก็ลองซื้อมาลองใช้ดูนะฮะรับรองว่าจะไม่ได้ผิดหวังเพราะวิดีโอนี้ฉันไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากที่ใดมาเลยฉันซื้อด้วยเงินของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พูดออกมาจากใจเนี่ยมันคือความจริงมากตอนนี้หาข้อเสียไม่ได้ใช้มานานประมาณ3สัปดาห์แล้วไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีคือ1หน้าแมทหน้าเลิศหน้าแบบอุ้มโอ้โหไม่เหนอะแล้วรองพื้นไม่เป็นคราบไม่มันระหว่างวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละสำหรับคลินิกตัวนี้นะคะมีคำถามทิ้งท้ายไว้นะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแนะนำไอครีมกันเข้ามาหน่อยนะคะว่าทุกคนใช้ไอครีมอะไรนะคะแล้วแบบใช้แล้วชอบเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซื้อตามบ้างเพราะว่าตอนนี้กำลังหาไอครีมอยู่ปัญหาใต้ตาคือมีหมองคล้ำแล้วก็แห้งด้วยใต้ตาประมาณนี้นะคะก็อยากจะได้ส่วนนี้ซึ่งริ้วรอยก็อาจจะยังไม่มีนะคะก็ใครมีไอครีมดีๆเด่นๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้น้องสโนว์เบสอานันซาและคลินิกก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะก่อนที่จะมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วฝากสิ่งดีๆไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ